าชมกันเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบ๊อบเบียร์ลำซิ่งครับผมนี่ว้าเสียงตู้เงียบมากครับทุกทีเอ๊ะแต่ทำไมท่อนี้มันหมุนวะนี่ครับทำไมท่อนี้มันหมุนท่อยปล่อยเข้าออกทำไมมันหมุนเลยทีมันจะไปดันเข้าออกมาบ่เอาลุ้นกันครับเดี๋ยวเราไม่รอช้าว้าเล่นเครื่องเบามากครับจัดเลยครับผมว้าเสียงนิ่มครับเสร็จได้ครับโอ้เบาลูกพี่เบาว้าเจ๊ว้าทำไมแรงจังไปครับหน้าแรกครับแม่งมันครับแป๊ดๆแต่ไม่มีครับพี่ติไปสบายครับเจก็ยืนคุมท้ายอย่างเดียวครับเจใหญ่ครับนี่ของแท้มันต้องอย่างนี้ก็เป็นยังไงอ่ะดูต่อครับหน้าแรกครับยังไม่สุดขนาดเลยครับแต่ดูแล้วน่าจะคล่องนะครับผมเจดมบอกว่าผมเช็คมาเต็มครับจะบอกงี้ครับมาดูกันครับใหม่ครับอะไรก็ดีครับคืองับเฉยๆนี่อู้เลี้ยวเบามากครับป๊าจัดครับตรงนี้เป็นนาลอกใหม่ด้วยครับอันตรายครับคุมเชิงโดยสับปะเลอครับการช่างครับขับโดยสอุดมวิจารณ์ศิลจดจานครับน่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือเปล่าครับงานนี้ไม่ธรรมดาครับงานนี้ไปครับไปว้าวเจ้าว้าแรงจักกันแรงจักเลยโดนเป็นโดดเลยครับงานนี้ว้าดูท่านผู้ชมครับดูท่านผู้ชมเยอะมากครับนี่
ับว้าชวดขนาดเลยน่าจะเสียดมองน่าจะไม่ถึง30นาทีครับ3ไหลฮะตอนนี้เสียดมก็ไม่กล้าจดจัดเท่าไหร่ครับเขาเอาแต่ขึ้นประดังวะถ้าตอบจัดครับไม่ไงลุกไกลๆรถนะเด้อรถไม้มันแห้งอย่างเด้อนี่ข้าวบางๆครับข้าวแบบบางมากครับนาลอกนาลอกใหม่ครับแต่ว่ามันลอกดินแข็งแล้วข้าวมันเลยไม่สวยครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นสเปคช่วงล่าง200ครับปั๊มอิตันครับอิตัน23เครื่อง MD92 ครับผมอันนี้ฟังจากสเปคแล้วก็เต็มอยู่นะครับถือว่าจัดเต็มอยู ชมก็เยอะมากครับขอบคุณว่าผ่านนะผมเบยเราชมตอนต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบัวเบียร์ดัมซิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ